ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับเช้าวันนี้ที่เราได้เข้ามานมัสการพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับชีวิตของคริสเตียนมีหน้าที่หนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำก็คือทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าถูกต้องไหมครับเราทั้งหลายพยายามแล้วพยายามอีกและก็ทำแบบนี้วนไปนั่นคือการทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าแต่เช้าวันนี้ผมอยากชวนพี่น้องทำสิ่งหนึ่งที่เป็นน้ำพระทัยง่ายๆที่สุดเลยที่พระเจ้าสั่งไว้ให้เราทำอยู่ในพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ18นะครับพระเจ้าบอกว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เมื่อเวลาที่พี่น้องทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าเรื่องยากๆมันอาจจะล้มเหลวถูกต้องไหมครับหรือมันอาจจะผิดหวังหรือมันอาจจะไม่เป็นดั่งใจนึกแต่สิ่งนึงที่พระเจ้าให้เราทำเสมอคือขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกกรณีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาและขอบคุณพระเจ้าด้วยกันด้วยเสียงที่เรามีด้วยความจำกัดของเราและด้วยทุกสิ่งที่เราเป็นนมัสการพระเจ้าด้วยกันขอบพระคุณในทุกสิ่งที่พระองค์ประทานขอบพระในทุกสิ่งที่พระองค์ประทานในทุกทางที่ข้าเดินติดตามรู้ว่าพระองค์ดูแลรู้ว่าพระองค์ทรงนำขอบพระคุณขอบพระคุณไม่ว่าข้าต้องเผชิญข้าไม่กลัวและจะไม่หวั่นไหวพระองค์ทรงเป็นกำลังเป็นพลังแห่งชีวิตข้าเชื่อและไว้วางใจข้าพร้อมจะทำตามพระทัยมอบถวายสิ่งที่มีพระเจ้าผู้แสนดีชีวิตนี้ขอตอบแทนพระคุณข้าเชื่อและไว้วางใจข้าพร้อมจะทำตามพระทัยสิ่งเดียวที่จะทำตลอดวันคือในชีวิตขอบคุณพระองค์ด้วยสุดใจของข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญพระเจ้าด้วยคำขอบคุณนะฮาเลลูยาขอบพระคุณในทุกสิ่งที่พระองค์ประทานในทุกทางที่ข้าเดินติดตามรู้ว่าพระองค์ดูแลรู้ว่าพระองค์ทรงนำขอบคุณพระเจ้าด้วยกันครับขอบพระคุณไม่ว่าข้าต้องเผชิญสิ่งใดข้าไม่กลัวและจะไม่หวั่นไหวพระองค์ทรงเป็นกำลังเป็นพลังแห่งชีวิตข้าเชื่อและไว้วางใจพระองค์ฮาเลลูยาแต่พระเจ้าผู้แสนดีชีวิตนี้ก็ตอบแทนพระคุณข้าเชื่อและไว้วางใจข้าพร้อมจะทำตามพระทัยและสิ่งเดียวที่จะทำตลอดวันใช่แล้วพระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อและข้าพระองค์ทั้งหลายวางใจพระองค์ยืนขึ้นนมัสการพระเจ้าด้วยกันครับข้าเชื่อและไว้วางใจข้าเชื่อและไว้วางใจใช่แล้วพระเจ้า
ข้าพร้อมจะทำตามพระทัยมอบถวายสิ่งที่มีแด่พระเจ้าผู้แสนดีชีวิตนี้ขอตอบแทนพระคุณข้าเชื่อและไว้วางใจข้าพร้อมจะทำตามพระใจสิ่งเดียวที่จะทำตลอดวันคืนในชีวิตทำตลอดวันคืนของเราพระเจ้าขอบคุณพระองค์และสิ่งเดียวที่จะทำตลอดวันคืนในชีวิตคือขอบพระคุณพระเจ้าเป็นสิ่งเดียวที่ข้าพระองค์ทั้งหลายทำได้ดีที่สุดพระเจ้าคือขอบพระคุณพระองค์ด้วยสุดใจของเราขอในเช้าวันนี้พระเจ้ารับสิ่งบูชาที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่เพื่อสาธุการพระนามพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาสาธุการพระนามแบบพระเจ้าของเราครับสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันพี่น้องครับเวลาที่มีความสุขพี่น้องสาธุการพระนามพระเจ้าฮาเลลูยาเวลาที่มีความทุกข์พี่น้องสาธุการพระนามพระเจ้าฮาเลลูยามาสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันครับสาธุการพระนามในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงามและที่พระพรเทเหมือนดังแม่น้ำสาธุการฮาเลลูยาสาธุการพระนามเมื่อฉันลงอยู่ในพื้นดินอ้างว้างและเมื่อต้องเดินผ่านหนทางกันดารสาธุการพระนามทุกพระพรทุกพระพรที่พระองค์เทลงมาฉันขอสรรเสริญแม้ความมืดมิดคลืบคลานเข้ามาฉันยังสรรเสริญสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดสาธุการพระนามเมื่อตะวันเป็นส่องแสงทอลงมาและเมื่อจังสิ่งเป็นเหมือนปราจันดาสาธุการพระนามฮาเลลูยาสาธุการสาธุการพระนามเมื่อเส้นทางเดินล้อมด้วยเสียงน้ำและเมื่อต้องเจ็บปวดเมื่อยามเดินตามสาธุการพระนามเราพระทุกพระพรทุกพระพรที่พระองค์เทลงมาฉันขอสรรเสริญและความมืดมิดคืบคลานเข้ามาฉันก็ยังสรรเสริญสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสักครั้งครับสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามทรงรับไปเราจะสรรเสริญพระเจ้าทรงให้และทรงรับไปทรงให้และทรงรับไปแต่ฉันขอตัดสินใจจะสรรเสริญด้วยไปทรงให้และทรงรับไปทรงให้และทรงรับไปแต่ฉันขอตัดสินใจทรงให้และพระเจ้าจะรับคืนไปเราจะสรรเสริญพระเจ้าทรงให้และทรงรับไปทรงให้และทรงรับไปและฉันขอตัดสินใจจะสรรเสริญเรื่อยไปสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของสุดใจของพระเจ้าครับสาธุการพระนามและพระเจ้าสูงสุดสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงและพระองค์ทรงดำเนินกับเราสถิตกับเราทรงดำเนินกับเราใช่แล้วพระเจ้าครับพระองค์ทรงประทับอยู่
ทรงเข้าใจใจของเราพระทรงเข้าใจทรงรู้ว่าเราอ่อนไหวทรงรับสภาพมนุษย์แม้ทุกข์ในการทดลองทรงบริสุทธิ์ไปทุกทางและส่งเข้าใจใจของเราพระส่งเข้าใจส่งรู้ว่าเราอ่อนไหวส่งรับสภาพมนุษย์มาทุกด้วยการทดลองส่งบริสุทธิ์สาธิตกับเราอยู่ชิดใกล้กับเราสาธิตกับฉันแล้วพระเจ้าผู้ชายด้วยกันครับสาธิตกับเราชิดใกล้กับเราสาธิตกับเราชิดใกล้กับเราสาธิตกับเราอิมมาผู้หญิงด้วยกันครับสุดเสียงนะครับสาธิตกับเราสาธิตกับเราชิดใกล้กับเราสาธิตกับเราพร้อมกันสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงสถิตกับเราสาธิตกับเราชิดใกล้กับเราสาธิตกับเราอิมมาสุดท้ายด้วยครับสถิตกับเราสาธิตกับเราชิดใกล้กับเราสาธิตกับเราอิมมาโนอิมมาโนขอเกียรติเป็นของพระองค์องค์อิมมานูเอลฮาเลลูยาขอเชิญพี่น้องนั่งลงนะครับเราเข้าสู่ช่วงบรรยากาศคริสต์มาสแม้จะยังไม่ใช่เดือนธันวาคมนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังนำเข้าสู่บรรยากาศคริสต์มาสซึ่งเราจะได้ยินคำว่าอิมมานูเอลบ่อยมากๆในวันคริสต์มาสหรือในช่วงเวลานั้นคำนั้นแปลว่าพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับเราทุกเมื่อแล้วเช้าวันนี้พี่น้องจะรักครับพระวจนะของพระเจ้าหลายข้อหลายตอนเลยทีเดียวที่บอกว่าพระเจ้าจะจับตาดูเราพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เรานั้นต้องเดินอย่างลำพังและพระเจ้าจะไม่มีวันปล่อยให้เรานั้นต้องล้มลงอยู่คนเดียวข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นมีองค์อิมมานูเอลอยู่เคียงข้างข้าพระองค์ทั้งหลายจับตาดูข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นลูกของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นแก้วตาดวงใจของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแม้นกในอากาศมันไม่ได้หวานมันไม่ได้เกี่ยวมันไม่ได้สัมสมไว้ในยุ้งฉางแต่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูชีวิตของนกเหล่านั้นท่านทั้งหลายที่นี่ไม่ประเสริฐกว่านกเหล่านั้นหรือที่พระองค์จะทรงรักท่านทั้งหลายและทรงเลี้ยงดูท่านทั้งหลายตลอดสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันครับพระองค์ผู้ทรงเฝ้ามองนกใหญ่น้อยและข้าพระองค์ทั้งหลายที่ประเสริฐกว่านกเหล่านั้นเป็นลูกของพระองค์ส่งเสริมเรียวแรงกำลัง
สนิทกับพระเจ้าในวันนี้คือการมีชีวิตอยู่สรรเสริญพระเจ้าในการติดตามพระเยซูคริสต์มีคนหนึ่งชื่อว่าเบนฮอฟเฟอร์เขาได้กล่าวไว้ว่าการเชื่อพระเยซูไม่ใช่เรื่องที่ยากแต่การเป็นสาวกของพระเยซูคือการจ่ายราคาด้วยชีวิตของตัวเองดังนั้นเองในการบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยในพระเยซูคริสต์มันเป็นเรื่องของเป้าหมาย
ที่เกิดจากความเข้าใจหากปราศจากความเข้าใจเราก็จะไม่สามารถจะทำสิ่งเหล่านั้นได้แต่เมื่อเรามุ่งไปยังหลักชัยเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่เราได้รับพรในโลกนี้แต่มันเป็นมากกว่านั้นมันเกิดขึ้นจากความรักที่เรามีในพระเจ้ามันเกิดจากความเข้าใจที่ว่าพระองค์ได้ทรงประทานสิ่งใดให้กับเราและพระองค์เตรียมสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราไม่สามารถจะบอกว่าเรารักพระองค์ได้มากเท่าไหร่ด้วยคำพูดของเราแต่เราสามารถสำแดงสิ่งนั้นด้วยการกระทำของเราและการบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยนั้นเราต้องพึ่งพระวจนะของพระเจ้าและการบากบั่นไปถึงเส้นชัยนั้นเราต้องพึ่งพระวิญญาณของพระองค์ข้าจะบากบั่นมุ่งไปยังประทับสัจจริงใช้เพียงกำลังใช้เพียงฤทธาแต่โดยพระวิญญาณพระองค์ข้าจะบากบั่นแข็งขันจนข้าโยนพระพักตร์เพื่อมีชีวิตชีวิตในพระสิริเพื่อมีชีวิตในพระสิริสุดท้ายด้วยกันเพื่อมีชีวิตในพระสิริของพระองค์ดูบทบาทเกียรติพระเจ้าด้วยกันครับ